ัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดาราดิลี่บันเทิงไลฟ์นะคะโอ้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะจ๊ะนี่ก็28แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่ดาราดิลี่บันเทิงไลฟ์ค่ะนี่เราสองคนนะครับต้นครับเบนเซเวอร์ค่ะโอเคทางการเช่นเหมือนเดิมนะครับทาง Facebook dailyoffice.com นะครับจ้ะ YouTube dailyofficial ครับถูกต้องค่ะก็ทักทายคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอยากรู้ข่าวสารของศิลปินดาราคนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านทุกแชททุกๆคอมเมนต์เลยนะจ๊ะใช่ครับโอเควันนี้บอกเลยว่ามีข่าวบันเทิงที่แบบว่าเรียกว่าเป็นสกู๊ปใช่ไหมวันนี้วันนี้สกู๊ปเด็ดๆพี่ต้นเพราะว่าเชื่อว่าแบบดิฉันมีโอกาสได้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ต่างๆแฟนๆเนี่ยทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราเยอะมากบอกว่าเนี่ยพี่แอดมินค่ะไปสัมภาษณ์ศิลปินคนนี้ให้เราหน่อยได้ไหมแบบผมว่าสัมภาษณ์ศิลปินคนนี้ให้เราหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เลยจัดคุณผู้ชมค่ะสกู๊ปมาให้กับแฟนๆได้ติดตามค่ะนั่นก็คือคว้าตัวหนุ่มตังนี่คือใครหนุ่มตังซูเปอร์บอยเนี่ยแฟนๆบอกว่าอ่ะสัมภาษณ์หนุ่มตังมาให้เราหน่อยได้ไหมเราก็เลยจัดให้คุณผู้ชมได้ติดตามคุณผู้ชมคะวันนี้คว้าตัวหนุ่มตังมาให้กับแฟนๆได้ติดตามอยากรู้ว่าเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของน้องเป็นยังไงมีผลงานอะไรแฟนๆได้ติดตามกันแล้วบ้างอ้าวไม่รอช้าไปชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดอต่างครับผมหรือว่าต่างซูบอยครับผมก็ชีวิตในวัยเด็กของผมก็เป็นชีวิตที่เจออะไรมาเยอะครับผมก็รู้สึกว่าสนุกสนานครับรู้สึกว่าสนมากแบบว่าดื้อเนาะดื้อแบบไม่ค่อยแบบว่าถูกใจคุณพ่อคุณแม่สักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่ว่าพ่อแม่ก็มีความภูมิใจเนาะว่าเราก็มีความคิดที่โตขึ้นเราเลือกเส้นทางที่ถูกต้องมากขึ้นวีรกรรมเนี้ยผมจำได้ขึ้นใจเลยวีรกรรมที่จดจำที่สุดนี่ต้องยกให้แม่ผมเพราะแม่ผมเนี่ยเป็นคนบอกว่าเป็นคนแบบว่าอยากให้ลูกทำอะไรก็ต้องให้ทำมันจะมีช่วงนึงที่แม่ผมเนี่ยได้ไปงานที่ทำงานเขาเป็นงานจัดปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะได้แต่งตัวแบบว่ามีสีสันแต่งตัวตามที่เราชอบช่วงนั้นเนี่ยบอกเลยว่ากระแสจ๊ะคันหูมาแรงมากใช่ตอนนั้นผมยังอยู่ป.3จ๊ะคันหูมาแรงมากพอแม่รู้สึกว่าเนี่ยจ๊ะคันหูมาแรงแม่จับผมแต่งหญิงเลยจับแต่งหญิงเลยแล้วที่สำคัญคือขึ้นร้องเวทีด้วยตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นอุปป.3ก็น่าจะประมาณนั้น9ขวบขึ้นไปร้องยังไม่พอวีรกรรมที่จำไม่เคยลืมก็คือตอนที่เราไปร้องเนี่ยโอ้โหผู้ใหญ่ที่นั่งร้องแบบว่าในงานนะโอ้โหเฮฮาสนุกสนานกันใหญ่จนไปเจอลุงคนนึงไม่รู้จักเลยพี่พิธีกรลากเข้าไปหอมเข้าไปหอมแบบไม่รู้จักเลยหอมฟอดมากแล้วเราอ่ะเราไม่รู้เขาเป็นใครอ่ะออกมาปุ๊บเช็ดปากปุ๊บลุงหน้าเขาเสียความฝันใบเด็กก็อยากจะเป็นเนี่ยนักร้องครับอยากเราชอบการร้องแล้วก็เอนเตอร์เทนกับคนที่แบบว่ามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราร้องเพลงก็เหมือนตอนป.3เราร้องเพลงแล้วทุกคนเฮฮามีความสุขเอนจอยกับเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยนี่ติปได้ตังค์ด้วยไงประเด็นได้ปะได้ปะอันนี้คือประเด็นหลักไงอะไรประมาณนี้คนกล้าแสดงออกใช่จุดเริ่มต้นของวงการบันเทิงก็คือซูบอยโปรเจกต์ก็ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราเนี่ยก็มีความฝันอยู่ละเราก็อยากจะเราก็อยากร้องเพลงเราก็อยากจะออกทีวีเราก็อยากจะแบบว่าอยากให้ทุกคนได้รู้จักและชื่นชอบในตัวเราอะไรอย่างนี้ซูเปอร์บอยเนี่ยก็เป็นอีกเส้นทางนึงความฝันอีกเส้นทางนึงที่เราเนี่ยก็มีความหวังอยากจะไปถึงให้ได้อะไรอย่างนี้ครับผมเราเข้ามาทำงานด้วยกันจริงๆในแก๊งในค่ายมีแต่แซ่บปวดทั้งนั้นเลยเป็นยังไงบ้างโอ้โหเยอะมากซูเปอร์บอยไม่ต้องรวมถึงซูเปอร์บอยพี่ๆรุ่นใหญ่พี่บาร์พี่คิมพี่คอปโอ้โหทุกคนคือสุดมากไม่มีใครยอมใครมาทางเราโดยเฉพาะเลยแบบว่าเนี่ยมาถูกทางแล้วเราเจอคนทัฟเดียวกันสนุกสนานปาร์ตี้มากโอ้ช่วงทำงานกันนี่คือเนี่ยถ้าสมมติว่าทั้งแก๊งน่ะยืนเนี่ยโอ้โหมุกนี่โบ๊ะบ้ากันได้หมดความวุ่นวายที่แท้จริงเลยทุก
พูดถึงผลงานที่ประทับใจเอาจริงอะเราประทับใจหมดเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เราประทับใจสุดนั่นก็คือผลงานเพลงต่างๆนะผมอาจจะไม่ว่าจะเป็นของ Gen Y หรือ Series เอ่ยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานกับพี่คนที่ทำเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็เพลงที่ Series ของ My Match Match เช่นเดียวกันเป็นอะไรที่ประทับใจเช่นเดียวกันเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากแล้วเราชอบมากเลยแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ออกแบบแนวเพลงออกแบบเนื้อเพลงกับพี่ 2P ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วพอได้เขาเรียกว่ามาปล่อยพร้อมกับ My Match Match โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามันจะไปด้วยกันได้ดีขนาดนี้ชอบมากๆครับผมก็อยากทุกคนได้ติดตามจริงๆเพลงนี้ก็เป็นสไตล์ที่เราถนัดด้วยใช่ไหมใช่เราชอบแล้วที่สำคัญคือคนทำเพลงกับเราแบบผมเนี่ยชอบเพลงแนวเดียวกันแบบมีความกรุ๊ฟอะไรอย่างนี้มีประสบการณ์ใช่โยกย้ายนิดนึงแหมเลือกอะไรได้ไหมแล้วเลือกอะไรได้หรือเปล่าถ้าใช้เกณฑ์อะไรตัดสินก็ต้องอยู่ที่แบบว่าเราอยู่กับใครแล้วสบายใจสุดดีกว่าแบบว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันเลือกไม่ได้จริงๆอ่ะเลือกไม่ได้ก็อยู่ให้หมดเลยก็3คนเลยจัดเลยให้มันอยู่ด้วยกันไปเลยไปเลยเราก็หาคนใหม่ง่ายดีเนาะร้ายๆอ่ะร้ายๆไอ้เด้อในวงการบันเทิงของผมอุ้ยมีเยอะมากเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะชอบพี่โอ๊ตปราโมทครับพี่ป๊อปปองกูลแต่ละคนพี่แจ๊นสปุกนิกเนี่ยชอบความแบบเอนเตอร์เทนของเขาอะไรอย่างเงี้ยการพูดคุยการเทคนิคการร้องเพลงหรือว่าการเขาเรียกว่าแบบส่งความสุขให้คนอื่นนะชอบเหมือนกันครับเราได้รับตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบเขามีโอกาสได้เจอพวกพี่เขาบ้างไหมครับยังเลยครับผมยังไม่ได้เจอเลยแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะครับถ้าดูตอนนี้ก็อยากร่วมงานนะครับผมฝากด้วยครับ คือเราต้องทำเป็นคนแบบใจกว้างเราต้องใจกว้างเวลาเขาแบบให้อะไรเรามาเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องแบบว่าอ่ะรับอะไรอย่างงี้อ่ะยินดีด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ถ้าเขาแบบอย่างเช่นเราไม่ชอบตุ๊กแกเขาให้ตุ๊กแกมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแฟนคลับหลายคนเลยแบบคือรู้ว่ากลัวตุ๊กแกไงแต่ก็ให้ตุ๊กแกมาแต่ว่าแฟนคลับมีความสุขแฟนคลับแฮปปี้ชอบเห็นเราโดนแกล้งอ่ะก็ตามนั้นไปส่วนมากที่แฟนคลับที่มีนี่เป็นโพไหนโพแม่หรือโพเมียหรือยังไงเยอะมากของผมอ่ะบางครั้งก็โพลูกจริงเหรอเรียกตัวเองมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยมัมมี่นู่นนี่นั่นบางคนก็โพผัวส่วนใหญ่ว่าโพแม่จะไปโพผัวก็มีแม่จะฉีกสัญญานะลูกอะไรอย่างงี้ก็มีอะไรประมาณนี้จะก้างละหนึ่งใช่พูดถึงแฟนคลับแล้วฝากอะไรถึงแฟนก็ฝากด้วยนะครับผลงาน My Match Match ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วเนาะที่ LINE TV นะครับแล้วก็ฝากผลงานต่างๆของ Star Hunter หรือ Hunter Record ได้เลยนะครับทาง Facebook IG แล้วก็ YouTube ครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆนะครับตอนนี้ก็เชื่อมั่นเขาผมว่าเราจะต้องผ่านจุดนี้ไปด้วยกันนะครับผมเราเป็นคนเก่งนะครับยังไงก็พยายามเข้านะครับสู้ๆนะครับผมเป็นยังไงคุณผู้ชมหล่อไหมล่ะพี่ต้นน่ารักจริงๆน้องคนนี้ก็คือหนุ่มหล่อมากความสามารถก็เราก็สัมผัสให้กับแฟนๆนะกับเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงหรือก่อนจะดังนั่นเองอ่ะเราก็ถามว่าชีวิตในวัยเด็กของน้องเป็นยังไงใช่ปะน้องก็บอกว่าชีวิตน้องก็คือเจออะไรมาเยอะมากแสบซนแต่ทางครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจมากๆเพราะว่าตัวหนุ่มตังเนี่ยเขาได้เลือกเส้นทางที่เขาชอบนั่นก็คือการเป็นศิลปินแล้วก็การเข้าสู่ในวงการบันเทิงทีนี้แฟนๆก็ถามว่าเข้าวงการบันเทิงได้อย่างไรน้องก็บอกว่าอย่างที่บอกก็คือมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินใช่ไหมน้องก็เลยเข้ามาประกวดในโปรเจกต์ซูเปอร์บอยซึ่งก็ได้เป็นหนึ่งในทีมของซูเปอร์บอยนะคะสังกัดของ Star Hunter Entertainment นั่นเองจ้าส่วนความฝันก็คืออยากเป็นอะไรก็อยากเป็นนักร้องอย่างที่บอกก็คือในตอนเด็กก็คือการเป็นนักร้องเนี่ยน้องบอกว่าได้ติปไงมันก็เลยแบบจำได้แบบอยากเป็นบ้างซึ่งวันนี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วนะก็คือมีซิงเกิลมีผลงานต่าง
ออกมาให้แฟนได้ติดตามทีเนี้ยทีมข่าวก็ถามว่าชอบอะไรบ้างในการเข้าสู่วงการบันเทิงน้องก็คือบอกว่าผลงานก็คือชอบในทุกๆผลงานคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Gen Y The Series การทำงานเพลงกับหนุ่มโต้ง 2P ที่เพลงประกอบซีรีส์ต่างๆนะพี่ต้นก็คือเรียกว่าเดินตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จนะคะอีกหนึ่งประเด็นก็คือถามว่าอ้าวแล้วไอดอลในวงการบันเทิงอ่ะเป็นใครใครบ้างหนุ่มต่างเขาก็บอกว่ามีหลายๆคนซึ่งที่ฉันจำได้ก็น่าจะเป็นหนุ่มโอ๊ตปราโมทหนุ่มป๊อปปองกูลที่สำคัญหนุ่มแจ๊ดชวนชื่นสปุกนิกปาปิยองกุ๊กเพราะอะไรเขาสามคนนี้เขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่สำคัญก็คือมีความเป็นเอนเตอร์เทนไงน้องก็เลยชอบอย่างที่บอกก็คือน้องก็คือเป็นคนที่ชอบท่าแสดงออกก็เลยอยากเป็นเหมือนพี่ๆเขาถามว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันหรือยังน้องก็คือตอบเลยบอกว่ายังนะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็คืออยากจะร่วมงานกับพี่ๆเขานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้แฟนๆก็คือแบบว่าได้เต็มอิ่มจุดใจกับจริงๆจริงๆนี่นะคะก็คือสำหรับใครที่อยากรู้หรืออยากให้เราไปสัมภาษณ์ใครก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาให้กับพวกเรากันได้เลยนะตอนนี้ส่งข้อความกันได้อยากรู้ข่าวคนนี้หรือว่าอยากให้แบบว่าไปล้วงลึกใครเป็นพิเศษนะหรือว่าสายวายคนไหนเราก็จัดเต็มให้นะครับถูกต้องนะคะวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มยังไงอ้าวแฟนๆก็อย่าลืมติดตามในทุกๆผลงานของหนุ่มตังรวมไปถึงศิลปินของค่ายStar Hunter Entertainment กันด้วยนะจ๊ะมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับเบนซ์ใช่ก็อย่างที่บอกไปก็คือมีสินค้าดีๆมาฝากมีสิ่งดีๆมาให้กับคุณผู้ชมใช่ไหมวันนี้ก็เลยจัดมาให้กับคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือ Shower Gel Plus มาที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะก็คือ Shower Gel Plus นะคะเจลอาบน้ำที่ทำความสะอาดร่างกายช่วยปกป้องผิวของคุณนะคะนี่เลยแฟนๆบอกว่าอ้าวแล้วShower Gel Plusตัวนี้มีส่วนผสมมีส่วนประกอบมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะมาเล่าให้กับคุณแฟนๆได้ฟังกันนะคะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมShower Gel Plusตัวนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย BZC ก็คือลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะช่วยฆ่าเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่สำคัญมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อไวรัสรวมไปถึงแบคทีเรียต่างๆนะจ๊ะนี่ก็คือแค่ตัวแรกนะยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะมีอีกหลากหลายตัวเลยค่ะมาต่อกันตัวที่2นะคะนั่นก็คือ CPB ค่ะคุณผู้ชม CPB นี่คืออะไร CPB ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะเป็นสารที่ได้จากน้ำมันมะพร้าวคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปแบบของเกลือกันของเกลือจากกรดไขมันค่ะมีคุณสมบัติอะไรก็คือตัวนี้จะช่วยในการลดแรงตึงของผิวช่วยกันสร้างฟองแล้วก็ทำให้ฟองเนี่ยมีความหนานุ่มช่วยลดแรงตึงของผิวที่สำคัญก็คือมีความอ่อนโยนคุณผู้ชมขาไม่ทำให้ก่อเกิดการระคายเคืองที่สำคัญนะคะก็ไม่ทำให้ผิวหรือต่างๆของเราเนี่ยหยาบกระด้างนั่นเองจ้ะก็คือ2ตัวนี้ก็คือสุดยอดมากทุกคุณผู้ชมก็คือเขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ดีมากๆถูกต้องจริงๆยังไม่หมดนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายตัวด้วยค่ะนี่เลยครับมาต่อกับนี่เลยกับ TT Oil นะครับซึ่งสารนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับที่กำลังได้ความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับช่วยรักษาการอักเสบหรือการติดเชื้อตามผิวหนังได้นะเช่นผิวหนังอักเสบนะครับสิวเชื้อราที่เล็บแล้วก็รังแคนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเราสามารถแบบว่าเอามาล้างหน้าด้วยได้ด้วยนะเพราะเรามีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะครับที่มีคุณสมบัติที่ช่วยออกฤทธิ์ต้านการอักเสบและที่สำคัญนะครับสมานแผลอีกทั้งยังสามารถป้องกันไม่เกิดรอยแผลเป็นบนผิวได้ด้วยดีมากและยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวหนังและบำรุงผิวไม่เกิดปัญหาผิวแห้งก้านช่วยให้ผิวพรรณเนียนนุ่มแล้วก็เต่งตึงขึ้นครับถูกต้องค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังมีกีเซอรีนด้วยนะที่มีส่วนช่วยหล่อลื่นเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์เพื่อปกป้องผิวไม่แห้งและดูดซับความชื้นเมื่อสัมผัสกับอากาศซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นอ่อนโยนต่อผิวและที่สำคัญนะขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนและอันนี้สำคัญมากเลยครับเบนนั่นคือปลอดภัยต่อผิวหนังครับจริงๆพี่ต้นก็คือเลิศมากๆเลยนะคะสำหรับShower Gel Plusตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเขาเป็นแอนตี้แบคทีเรียคุณผู้ชมขาช่วยในการฆ่าเชื้อใครที่เป็นสิวผดสิวผื่นแล้วก็สิวแดงสิวต่างๆผู้ชมตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆสามารถได้ใช้ได้เลยของเราสำหรับใครที่เป็นสิวที่ด้านหลังอ่ะสามารถใช้Shower Gel Plusตัวนี้ได้นะคะใช้ไปบ่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าลอยค่อยๆหายด้วยถูกต้องใครที่เป็นสิวมันจะแลดูจางลงพี่ต้นก็คือตอบโจทย์มากๆลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียคุณผู้ชมขากลิ่นหอมมากๆทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นคุณผู้ชมไม่แห้งกร้านนะที่สำคัญตัวนี้ก็คือผลิตจากโรงงานที่เขาเรียกว่าได้มาตรฐานผ่านออย.เด้อที่สำคัญก็คือ
ขาเรียกว่าถ้าไม่ดีจริงดาราเดลี่ไม่กล้าไปคอมเมนต์นะคะครับแล้วก็แฟนๆบอกว่าเอ้ยมันต้องแพงแน่นอนเลยเพราะว่าเห็นแบบนี้ขวดมันใหญ่มากพี่ต้นจะบอกว่านะครับราคาไม่แพงนะครับราคาเพียง149บาทเท่านั้นนะอันนี้ชิ้นแรกชิ้นแรกนะครับ149บาทแล้วก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับอีก1ชิ้นนะครับคือชิ้นที่2อีก1บาทคุณก็จะรับ2ขวดเลยนะซึ่งราคานี้นะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับแต่ว่าเราต้องมีข้อแม้ว่าโปรโมชั่นนี้นะครับมีถึงวันที่31ตุลาคม2564เท่านั้นนะก็คือปังมากใช่ย้ำเลยนะครับถ้าคุณสนใจนะครับสามารถกดกันมาได้เลยนะที่เบอร์นี้0863225436นะครับย้ำอีกรอบนะครับ0863225436ครับหรือสามารถอินบ็อกซ์กันมาได้เลยนะของมีจำนวนจำกัดนะช้าอดหมดสิทธิ์และที่สำคัญเราสามารถซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ให้เพื่อนให้แฟนยิ่งช่วงนี้นะเทศกาลปีใหม่ใกล้แล้วนะครับเบนซ์ก็สามารถซื้อไว้เป็นของขวัญล่วงหน้าได้ด้วยนะถูกต้องคุณผู้ชมก็คือโปรนี้ก็คือแรงแซงทางโค้งอย่างที่ทราบกันจริงนะคะ1ขวดปกติ149บาทแต่วันนี้คุณซื้อชิ้นที่2ในราคา1บาทซึ่งไม่รวมค่าส่งคุณผู้ชมขาถูกกว่านี้ก็คือเราก็ต้องแจกแล้วป่ะถ้าถูกกว่านี้ก็ต้องแจกแล้วนะนะจริงๆนี่เลยเขาส่งมาบอกว่าใช้ดีมากอ่ะนะยังไงก็อยากใช้แบบนี้ต้องรีบโทรกันมานะทาวเวอร์เจลครับโอเคยังไม่หมดตรงนี้มีอีกถูกต้องผู้ชมอย่างที่บอกก็คือมีสิ่งดีๆมาเฟิร์บให้กับคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายนะคะเชื่อว่าพี่ต้นหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนเลยบอกว่าเป็นนักช็อปเป็นนักเก็บแต่ทีเนี้ยพอเราซื้อของผู้ชมซื้อของแล้วทำยังไงอ่ะพี่ต้นบางทีก็คือเกิดปัญหาของไม่ตรงปกซื้อของแล้วก็คือไม่ได้ตรงวันเวลาเพราะของไม่ตรงเขาเรียกว่าของไม่ตรงปกแต่วันนี้คุณผู้ชมจะดีกว่าไหมคะถ้าเขาเรียกว่ามีประกันดีๆที่เขาเรียกว่าคุ้มครองทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายของออนไลน์คุณผู้ชมวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาแนะนำนั่นก็คือคุณผู้ชมประกันภัยช้อปปิ้งออนไลน์เอฟเก่งตัวนี้บอกได้เลยว่าเลิศที่สุดพี่ต้นก็คือหายห่วงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะรวมไปถึงนักเอฟต่างๆคุณผู้ชมสำหรับประกันภัยตัวนี้คุณผู้ชมขาก็คือคุ้มครองสูงสุดเยอะมากพี่ต้นก็คือสูงสุดถึง 20,000 บาทคุณผู้ชมที่สำคัญนะคะหมดห่วงต่างๆในเรื่องของแบบเนี่ยสั่งซื้อของไม่ได้ของไม่ครบของหายก็สามารถเคลมได้คุ้มครองการโจรกรรมการเงินต่างๆทางอินเทอร์เน็ตคุ้มครองขายสินค้าแล้วไม่ได้รับเงินโดนบูลลี่ต่างๆในโซเชียลนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะที่สำคัญก็คือเบี้ยถูกมากๆพี่ต้นอย่างโดนบูลลี่ออนไลน์ไม่ต้องกลัวนะเรามีคุ้มครองสูงสุดถึง 10,000 บาทนะครับซึ่งมีเบี้ยเริ่มต้นนะครับตั้งแต่129บาทต่อปีเบี้ยเริ่มต้น180บาทต่อปีเบี้ยเริ่มต้น280บาทต่อปีเบี้ยเริ่มต้น550บาทต่อปีเบี้ยเริ่มต้น850บาทต่อปีและเบี้ยเริ่มต้น 1,150 บาทต่อปีนะครับโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าสำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะสนใจแผนไหนก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์ตรงหน้าคอมเมนต์ของทางเพจของเราได้เลยนะจ๊ะแอดมินของเราเนี่ยก็คือทำงานปักหมุดไว้ให้กับสำหรับใครที่สนใจแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะประกันภัยช้อปปิ้งออนไลน์เอฟเก่งค่ะเอาอันนี้นะครับเผื่อแป๊บเดียวครับมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วเวลาของเราก็หมดแล้วครับเบนซ์แต่แน่นอนว่าอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถเสิร์ฟดูข่าววงการบันเทิงผ่านนะที่ได้นะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเสิร์ฟถึงมือคุณและมีประกันดีๆให้คุณได้เลือกสั่งกันด้วยนะก็กลับมาพบกับดาราดิลิบันเทิงได้ใหม่นะครับคุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นี่คุณผู้ชม5โมงเป็นต้นไปก็คือเปิดก็คือเข้ามาที่เพจดาราดิลิได้เลยได้ทุกช่องทางเลยนะจริงไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ LINE Official นะจ๊ะดาราดิลิเข้ามาเลยนะจ๊ะเพราะที่นี่ก็คือมากกว่าดารายิ่งกว่าบันเทิงนะจ๊ะไม่พลาดทุกการติดตามข่าวสารอย่างแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเบนแล้วก็พี่ต้นรวมถึงทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ